哇，你那我不是啊！我那不是双峰。ส่วนเวจีนาคานี่น้องก็คืนบทข่าวเจ้าต้องขอบใจน้องๆที่เขาคุ้มเททำกายและแข็งใจจนสามจุดเสียงของศาสตร์การลาวเขาได้ขวดจิตไปเล่นโคลีประเทศสเปนเนาะซึ่งเขาห่วงแข่งขันในครั้งนี้มี50ประเทศเขาห่วงแต่12ชาติและเขาเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากเอเชียแล้วเขาก็ได้เป็นแชมป์เขาเล่นประเทศในรอบนี้ซึ่งเขานี่จัดอยู่ในกลุ่มเอสประกอบมีเลเวติสเลเวติสนี่เป็นในห้องแชมป์ในการนี้แล้วก็มีอีก3ทีมจากฝรั่งเนาะเขาแข่งทั้งหมด4นัดเขาชนะ2นัดเสมอนัดหนึ่งเสียนัดหนึ่งเขาอยู่อันดับ2ของกลุ่มแต่น่าเสียดายเขาสามารถผ่านเขาออกทุกทีมได้ก็ยอดว่าคะแนนอันดับ2ของเขานั้นโคตรสูงกว่าคุ้มมื่นก็เลยเขานั้นได้ลงไปเล่นดิวิชั่น2และได้สามารถเขานั้นได้อันดับ22จากหาทีมมาเขาห่วมในครั้งนี้เนาะและในครั้งนี้เขาห่วมเขาห่วมในครั้งนี้เพราะเขาได้ประสบการณ์หลายเพราะว่าที่ผ่านมาเขาสู่ตั้งแต่อาเซียนเนาะอาซีแต่เขาเคยสู่รับยุโรปครั้งนี้เป็นครั้งแรกเขาไปสู่ยุโรปบอกเลยว่าต่างกันหลายเนาะเขาคือต่างกันหลายเนาะจากที่เขาเคยเล่นกับอาซีเขามีเวลาคืออยู่สามสี่วิแต่ไปมาสเปนปุ๊บเขามีเวลาคืนแค่วิหนึ่งหรือสองวิพอเขาแตกต่างกันหลายข้าพเจ้าได้ศึกษาอยู่ทางนั้นเนาะก็จะเป็นทีมมีใหญ่บาร์เซโลนาเรอัลมาดริดแอตเลติโกมาดริดที่มีใหญ่ของสนามข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าข้าพเจ้านี่เอากีฬาครบสำคัญหลายโดยเฉพาะบุคคลนี่เขาจะใส่นอกเขาใส่นักกีฬาหลายต่างจากบ้านเขาหลายบ้านเขายังมีธรรมดาอยู่แต่บ้านเขาเขาจะใส่เพราะว่าบ้านเขาเป็นเหล็กอาชีพเนาะแล้วก็เขานี่ยังต่างกับเขาหนึ่งเนาะเขาที่ต่างเขาหนึ่งหุ่นห้อยเขานี่หุ่นเขานี่แบบใหญ่ไวมีความไวเนาะเขาหลีดบ้านด้วยสลัดมันสมองแบบเพื่อชีพเลยเนาะเขาเบิ่งแต่ว่าผู้ใหญ่เขาเก่งเด็กเนี่ยเด็กน้อยเขาก็เก่งเหมือนกันฉะนั้นแล้วข้าพเจ้าเขาก็น้องๆตลอดว่าไปเธอนี่ก็ต้องมีคำว่าเสียใจและเสียดายขอเขาให้ดีที่สุดแล้วเขาจะเหตุจังไหนเขาจะได้ประสบการณ์ครั้งนี้กับเมื่อต่อยอดให้เขานี่ทุกคนตัวเองแข็งเก่งเนาะแต่เขาไปพุ่นเขาก็เจอปัญหาอะไรสิ่งหลายอย่างแน่นอนสำคัญหนึ่งแรกคืออากาศเนาะอากาศหนาวหลายไปฮอดเนาะข้าพเจ้ายังบนเกี่ยมเสือเกี่ยมยังไปฮอดอากาศหนาวผู้น้องๆก็เคยเล่นอากาศหนาวเสือก็เลยเห็นให้น้องๆนี่เดินแล้วก็ฟ้องเรื่องเวลาที่พุ่นเนาะทราบของบ้านเขาหาสมุนแล้วก็ปัญหาหนึ่งคือปัญหาหนักตีเขานี่เรื่องการบาดเจ็บคือน้องเบี้ยวกีดเป็นไข่เนาะน้องแป้งมีอาการบาดเจ็บแขนเลยเห็นเขานี่ไปห้องลึกๆนะบ่ได้แต่ข้าพเจ้าก็บอกน้องว่าผมเป็นหยังรายการนี้เขาสู่เต็มที่แล้วผมมีหยังมามีคำว่าเสียใจเสียใจหรือเสียดายเนาะแล้วก็ในมื้อนี้เนาะเขาเดินทางมาฮอดนี้ก็ยังมีน้องชายอีก2คนแล้วก็มีคณะนักอีก2คนอยู่ที่ประเทศสเปนคือ1น้องอนุสักวิรคุณน้องเบียวเกียรติแล้วก็เอกราชวิรคุณแล้วก็น้องชายเสือตัวจะกินแล้วประธานเมืองไซวิรคุณตอนนี้เพิ่นอยู่ที่ประเทศสเปนก็ย้อนว่าน้องๆ2คนเท่านั้นได้มีโอกาสได้ไปทดสอบฟีตีนได้ไปฝึกซ้อมกับสโมสรประเทศสเปนเนาะแน่นอนโอกาสเป็นหายากที่เขาจะได้มีโอกาสได้ไปฝึกฝนครับระดับประเทศข้าพเจ้าก็เลยอวยพรให้น้องว่าบ่ต้องเสียใจบ่ต้องเสียดายเฮ็ดให้เต็มที่เพราะว่าอย่างน้องๆนี่แน่นอนว่าเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนเนาะแกเป็นแบบอย่างให้แกทีมเฮาแกน้องๆเยาวชนที่เขาเบิ่งอยู่ฉะนั้นแล้วข้าพเจ้าว่าให้กำลังใจน้องคือเบลเกียดเนาะตอนสิมาเนาะให้อยากมาไว้อยากมาเนาะแต่ผ่านไปแล้วข้าพเจ้าก็อวยพรให้น้องๆหันประสบสำเร็จให้ได้บ่ได้ก็อย่าขอให้เต็มที่แล้วก็ในอนาคตแน่นอนเฮาบ่ได้มีแต่น้องเกี่ยวเกียรติไทเกอร์ทั้งมีน้องๆหลายคนที่เขาจะส่งไปเพราะว่าเขาต้องพัฒนาน้องไปพัฒนากับประเทศเขาบ้านไกลจากเฮาหลายเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าก็ดีใจที่เขาเฮ็ดได้สามารถไปได้นะคนก็ข้าพเจ้าก็ขอบใจอันทําไมผู้ปกครองเนาะสื่อมวลชนขอบใจการนําพักนัดขอบใจผู้สนับสนุนขอบใจทั้งกระทรวงศึกษาธิการและก็ขอบใจกองทุนทางท่านเดลมันที่ช่วยเหลือมาตั้งแต่สุดท้ายผมขอบใจว่าคือประธานสโมสรท่านเวียงชัยวิริยบุญน้องครูที่ทุกเทศทุกชิ้นอย่างที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จครูเทศพร้อมฝันให้น้องๆนั้นได้ไปเหยียบสเปนได้ไปเล่นครั้งหนึ่งแน่นอนข้าพเจ้าไปที่นี่ข้าพเจ้ามีมนต์เฮียนหลายที่สุดเขาจะมานํามาปรับปรุงแก้ไขให้เฮานี่เก่งขึ้นเรื่อยๆเนาะแน่นอนในอนาคตข้างหน้าเฮาก็ยังมีแผน
เนาะมีแผนจะไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มาถึงนี่มีจีนจีนเกาหลีไทยมาเลยอเมริกาฟินแลนด์สโลวีเนียแน่นอนเนาะเฮาสิเก็บทีมไปแต่นอกทั้งนี้นั่นข้าพเจ้าก็เป็นห่วงเรื่องการเฮียน้องๆข้าพเจ้าก็ขอทางกระทรวงศึกษากีฬาช่วยเรื่องทําให้น้องๆเพราะว่าต่อไปน้องๆจะได้เดินทางไปตลอดอย่าให้เขานั้นได้กลับมาเลยครับมีการเรียนคืนพออย่างของประธานสโมสรมันย้ําตลอดว่าการเรียนมาอันดับ1เนาะข้าพเจ้าก็เข้าใจเพราะว่าผมฮู้ล้วนแต่มาจากการเรียนดังนั้นแล้วข้าพเจ้าก็เลยอยากขอขอให้กระทรวงศึกษาธิการกีฬาให้ช่วยน้องๆนี้เนาะสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอบใจทางสื่อมวลชนขอบใจแฟนบอลลาวขอบใจแฟนบ้านน้ำยูจีที่ชมแข่งใจแห่งเชียไปเชียร์น้องๆเฉพาะน้องๆต้องสามารถเนาะแน่นอนเนาะข้าพเจ้าก็จะกลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาต้องกลับไปเขาต้องฝึกให้นักฝึกให้แข็งแกร่งเขาพูดแล้วว่ายุโรปกับเขาต่างกันในขนาดนี้เขาเห็นจะได้เขาไปตัวยอดของเขาได้เนาะนะครับท่านี้ข้าพเจ้ากับประธานสโมสรเนาะมีความฝันในอนาคตเนาะอยากสร้างประวัติศาสตร์ของการบันเตลาวอีกครั้งหนึ่งโดยน้องๆนั่นไปเล่นในนามทีมชาติลาวเราขอบใจ